สวัสดีนะคะเดี๋ยวเรามาทำผ้าปิดจมูกกันนะผ้าปิดจมูกนะอาจจะป้องกันเชื้อโรคไม่ได้แต่ว่ามันก็ป้องกันฝุ่นละอองได้หรือว่าป้องกันน้ำลายเนาะน้ำลายเวลาเราใกล้ผู้คนนะคะกันก็ใช้ได้หลายสีนะคะกันใช้ได้คอตตอนเงานะคะคอตตอนเงาของยี่ห้อนี้นะคะของที่เยอรมันนะการใช้หัวเข็มนะคะขนาด 2.5 มม.นะคะก็นะคะมันจะมีแพทเทิร์นแบบลายตัวนี้ง่ายมากไม่มีซับซ้อนไม่มีลดมีเพิ่มนะคะก็คือเราจะถักนะคะก็ขึ้นโซ่ก่อนนะคะเราขึ้นโซ่ด้วยโซ่42นะคะมันจะได้ความยาวในแนวนอนนะคะ42เราทำปมก่อนได้ปมมาแบบนี้แล้วก็ถักโซ่นะคะแบบนี้เลยก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เราถักโซ่มาได้นะ42โซ่นะคะ42โซ่มันก็จะเป็นแนวนี้ค่ะก็มาจากจุดนี้คือความกว้างของฐานนะคะฐานคางเราเนาะจากจุดนี้ถึงนี้ถ้าใครอยากจะให้มันกว้างกว่านี้ก็เพิ่มจํานวนโซ่นะคะปรับเพิ่มจํานวนโซ่ได้แต่ว่าการว่าตัวนี้อันนี้มาตรฐานแล้วนะก็สามารถจะต่างกันตรงที่ความกว้างตรงนี้นะคะว่ากี่แถวตัวนี้ของการทํา13พอได้42แล้วเราก็ถักเพิ่มมาอีก1โซ่นะคะก็จะรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น43แล้วเราก็มาแทงหลักโซ่ที่42นะคะลงจะลง2หรือว่า1ก็ได้นะคะเดี๋ยวการลง2เลยตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะได้แบบนี้2มี2ห่วงมี2เส้นนะ2ห่วงในเข็มก็ลอดผ่านห่วงมาเลยตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าควักธรรมดานะแล้วก็หลักต่อไปก็ทำเหมือนกันแบบนี้แล้วก็มาแทงหลักถัดไปนะคะแถวแรกอาจจะยากนิดนึงนะคะก็ควักมานะคะมี2ห่วงในเข็มลอดผ่านได้มาเลยนะคะมันจะได้แบบนี้นะคะทำทั้งหมด6ครั้งนะคะ2แล้วเนาะ3เอาตัวนี้4 1 2 3 4แล้วก็ค่ะเราจะได้อันนี้นะคะเขาเรียกควักธรรมดาคอทอนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ S4 นะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5 6นะคะได้แบบนี้6หลักพอหลักต่อไปหลักที่7นะคะหลักที่7เราจะไม่ควักธรรมดาเราจะทําพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะแล้วก็มาแทงหลักถัดไปมันก็จะมี3ห่วงในเข็มแล้วลอดผ่านหมดเลยค่ะ1ครั้งหนึ่งครั้งแล้วเขาทำแบบนี้อีก3ครั้งนะคะพันหัวเข็มแทงเข็มขาลอดได้มามี3ห่วงในเข็มลอด2อันนี้จะเป็นตัว T นะคะภาษาอังกฤษจะเรียกเป็นตัว T 3ได้3ครั้งแล้วเนาะแล้วก็4ได้4ครั้งชุบค่ะได้ตัวนี้ตัว T เราได้4ครั้งแบบนี้การขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจนับห่วงนะคะเห็นไหมมันจะสโลปขึ้นนะคะเล็กใหญ่การก็ใช้วิธีมาร์กนะคะถ้าใครไม่มีตัวมาร์กก็ใช้ได้นะคะตัดเป็นเส้นเล็กๆนะคะมาคล้องตัดเศษได้อะค่ะมาคล้องก็ได้แต่ของการมีตัวมาร์กนะการก็ใช้แบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ถักไปอีกนะคะถักไปต่อไปก็จะเป็นพอ1คอนะคะคือพันหัวเข็มค่ะลงหลักถัดไปค่ะมี3ห่วงในเข็มลอดได้ผ่าน2เส้น1ครั้งลอดได้ผ่าน2เส้นอีกครั้งหนึ่งนะคะอั
ันนี้พอหนึ่งคอนะคะอันนี้จะทำทั้งหมดเท่าไหร่22หลักนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะครบ22หลักก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะสูงขึ้นนะคะมันจะไล่ระดับนะคะหนึ่งนะอันนี้เราไม่ต้องนับเลยก็คือทำไปจนเหลือ10หลักสุดท้ายอะค่ะให้เหลือ10หลักสุดท้ายตรงเนี้ยให้ถึง10หลักสุดท้ายนะคะเรามามาร์กไว้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าจากนี่ถึงนี่นะคะ10หลักนะคะคือควักธรรมดา6แล้วก็ตัวทีอีก4เป็น10เสร็จแล้วเราก็ง่ายมากเลยเราก็นับตรงนี้มาเลย10หลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะเรามาแถมาใช้ตัวมาร์กลงหลักที่10นะคะเดี๋ยวนับรอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะลงหลักที่10นะคะแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องนับเราจะได้ไม่ต้องนับแล้วก็ไม่ต้องมาพลาดนะคะก็หลักนี้เราก็ถักปกติไปได้เลยนะคะจนถึงตัวมาร์กเลยนะคะถักพอหนึ่งคอไปค่ะนะเราถักมานะมันจะได้ทั้งหมดนะคะตัว F พอหนึ่งคอใน22หลักนะคะมาถึงจุดมาร์กพอดีนะคะพอมาถึงจุดมาร์กที่เรามาร์กไว้เราเดี๋ยวการขออนุญาตเอาตัวมาร์กออกก่อนมันถึงจุดมาร์กตรงนี้แล้วก็เอาตัวมาร์กออกก่อนแล้วเราก็ลงตัว T เลยนะคะก็พันหัวเข็มนะคะแล้วก็มาลงหลักนี้ก็รวบห่วงเลยรวบมา3แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวมาร์กไว้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้ตัวมาร์กนี่อย่าลืมเลยนะคะเอาใส่ไว้ตลอดเลยค่ะก็เราก็ถักไปอีก3หลักแบบนี้พันหัวเข็ม2 3นะเท่าไหร่แล้วแล้วก็4ขาแบบนี้4ตัวทีเราทำ4แล้วก็ควักธรรมดาทำ6นะคะรวมกันก็เป็น10หลักพอดีนะคะ1 2 3 4นะคะตรงนี้เสร็จแล้วพอหลักที่เหลือ6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6ก็จะเป็นควักธรรมดาคือเราไม่ต้องพันได้แบบนี้ค่ะเราก็ใช้เข็มเนี่ยแทงลงตรงนี้ได้เลยควักได้ขึ้นมามี2ห่วงนะคะ1ค่ะก็ทำ6ครั้งจนครบเลย2ถ้าแถวแรกอาจถ้าคนไม่เคยถักอาจจะยากนิดนึงนะคะอาจจะจับไม่ถนัดแต่ว่าพอแถวต่อไปก็จะง่ายเนาะอะไรที่เริ่มต้นใหม่อ่ะมันจะยากเสมอนะคะไม่ว่าอะไรนะคะมันก็เป็นธรรมะเนาะค่ะก็ได้เท่าไหร่ละ5ก็6ได้6แล้วนะ6ชุบนะมันจะได้แบบนี้นะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่ะเนี่ยค่ะแพทเทิร์นนี้แค่นี้นะคะการมาสรุปแพทเทิร์นก็มีว่ามีแค่ตรงนี้นะคะเราควักธรรมดา6หลักแล้วก็ตัว T 4นะคะจนจากนี้ถึงตัวมาร์กจะได้10หลักแล้วก็จากตรงนี้จนถึงนี้พอ1คอได้22แล้วก็จากนี้จนถึงนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะ T 4แล้วก็ควักธรรมดาอีก6ก็เป็น10นะคะก็สรุปก็ทั้งหมดเนี่ยเราถัก42ห่วงนะคะก็จะมีตามภาพนะคะเราจำไปเลยว่ามาร์กไว้แบบเนี้ยจะง่ายกว่านะคะเราจะได้ไม่ต้องนับนะคะอ้าวพอแถวที่2ก็ง่ายแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบถักพลิกกลับไปกลับมาก่อนที่เราจะพลิกกลับเราต้องขึ้นโซ่1เสมอนะคะโซ่1แล้วก็พลิกกลับนะคะพอพลิกกลับมาเนาะมันจะเป็นแบบนี้เราก็มาแทงหลักแรกนะคะเราไม่แทง2เส้นแบบนี้นะการต้องแทงเส้นในนะคะเส้นเดียวเส้นด้านในด้านนี้นะคะเส้นเดียวค่ะเพราะว่าการแทงเส้นในอ่ะมันจะทำให้ได้เขายืดหยุ่นนะคะนะคะ1นะคะก็ควักธรรมดาไป6หลัก1 2 3 4
แล้วก็ถักตัวทีพันหัวเข็มไปอีก4ครั้งนะคะก็จนถึงตัวมาร์กเนี่ยค่ะก็จะเป็น1พันหัวเข็ม2สามได้3แล้วเนาะเดี๋ยวเอาตัวมาร์กออกก่อนแล้วก็4นี้หลักที่4พอเสร็จหลักที่4ปุ๊บก็อย่าลืมนะคะใส่ตัวมาร์กไว้แต่ถ้าใครจำได้ไม่ก็นับเลยก็ได้นะคะแต่การทำตัวมาร์กให้ดูเห็นความชัดเจนนะคะพอหลักต่อไปก็พอ1คอเลยนะคะจนไปถึงตัวมาร์กอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะถักแบบนี้สลับไปกลับมาจนได้ความกว้างตามที่เราต้องการเลยนะคะก็ถัก1มาแบบนี้2อย่าลืมนะคะแทงเส้นในนะคะด้านในเส้นนี้นะคะแถวที่2นะการถักมาจนถึงตัวมาร์กอีกจุดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนะคะมันได้แบบนี้นะก็ขออนุญาตเอาตัวมาร์กออกก่อนนะแล้วก็พันหัวเข็มก็มาแทงด้านในนี้ก็รวบ3เส้นเลยก็พันหัวเข็มค่ะแล้วเราก็อย่าลืมใส่ตัวมาร์กนะการถักเลยมา2หลักแหละใส่ตัวมาร์กตรงนี้นะคะแล้วก็ถักนะแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะจนได้ความยาวนะคะตามต้องการแล้วเราก็ถักแบบพลิกกลับไปกลับมาค่ะก็แพทเทิร์นมีแค่นี้ค่ะไม่ได้ยากอะไรนะคะก็แบบนี้เลยนี่ก็ควักธรรมดาควักธรรมดาอ่ะนะคะแถวที่2เสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้พอแถวที่3ก็ทำเหมือนเดิมนะคะโซ่1โซ่1แล้วก็พลิกกลับแล้วก็ถักตามแพทเทิร์นเขาได้เลยค่ะก็ไล่จนนะคะจนพอเราถักดูความกว้างนะคะว่าเราได้พอดีไหมแต่ส่วนมากเขาจะประมาณ15 14 15แถวนะคะก็นะคะถักแบบนี้เลยค่ะเหมือนเดิมเลยพลิกกลับไปกลับมานะคะก็ถักได้นะกันได้14แถวนะคะแล้วแต่บางท่านอยากได้ความกว้างจากนี้ถึงนี้ตามสะดวกเลยนะคะของการ14แถวนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นะแถว14แถวนะคะอันนี้ด้านข้างค่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะก็ได้ตัวนี้เขาจะยืดหยุ่นดีนะคะแล้วพอเสร็จตัวนี้เราก็เก็บขอบเลยนะคะก็มันจะมาตกช่วงจังหวะนี้อันนี้นะคะมันจะโซ่1เสร็จแล้วนะคะมันจะเห็นนะคะร่องตรงนี้เราก็ควักธรรมดามาเลยนะคะตรงช่องนี้เลยตรงช่องนี้เลยนะคะควักธรรมดามา1ช่องเท่ากับว่าริมตรงนี้ก็จะเป็นละโซ่แรกอันนี้เราก็ปลดออกเลยนะคะตัวนี้เอามาติดตรงนี้เป็นโซ่ที่1นะคะเวลาเราต้องถักจนครบรอบเลยอะค่ะต้องถักตั้งแต่นี่วนนะคะวนจนถึงตรงนี้นะคะหลักที่1โซ่ที่1คือตรงนี้ต้องให้ได้เราทํา14แถวเราถักตรงนี้ก็ต้องได้14หลักเหมือนกันนะคะ1หลักแล้วหลักที่2ก็ลงช่องเดิมนะแต่ว่าลงตรงนี้ช่องเดิมแต่ว่าการจะมาแทงตรงนี้เขาจะได้ไม่เป็นรูมากนะคะบางท่านท่านสะดวกแทงตรงนี้เลยก็ได้นะเป็น2หลักตรงนี้แต่ว่ามันจะเป็นรูใหญ่กันก็เลยปรับมาแทงลงตรงนี้ค่ะผ่านตรงนี้แล้วก็ลงนี่เลยเพื่อที่ให้รูเขาไม่ใหญ่มาเอาเดี๋ยวแทงผิดค่ะแล้วเนี่ยค่ะแบบนี้ก็จะเป็นได้หลักที่2พอหลักต่อไปมันมาลงตรงนี้นะคะเราก็แทงลงเหมือนเดิมหลักที่3อันที่4มันจะได้แบบนี้นะคะจะได้ขอบแบบนี้ค่ะทำจนได้14หลักนี้อ่ะ
ก็ถักมาจนถึงนะคะตรงนี้อันสุดท้ายก็เหลือ2หลักสุดท้ายมันจะครบ14พอดีตรงนี้หลักหนึ่งแล้วเราก็มาหาแทงตรงนี้ก็ได้หาหลักห่วงที่แทงแล้วมันไม่เป็นรูมากค่ะอ่ะตรงนี้มันก็จะครบ14พอดีนะคะเดี๋ยว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14อ่ะครบ14พอครบ14เราก็โซ่1นะคะตรงมุมทุกครั้งต้องโซ่1นะคะเพื่อที่จะเลี้ยวจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นตรงตอนที่เราขึ้นโซ่แต่แรกอะค่ะตรงนี้เห็นไหมคะตรงได้เนี่ยโซ่42ตรงนี้เราก็มาแทงหลักนี้เลยนะคะมาแทงตรงหลักตรงเส้นเนี้ยเลยทุกหลักเลยนะคะก็จะปักธรรมดาแบบนี้นะคะเนี่ยจนรอบเลยนะคะก็ไล่แบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเส้นนี้ก็ถักจนรอบเลยนะคะก็ควักธรรมดาแบบนี้จะครบรอบเลยค่ะตรงนี้นะคะจุดเริ่มต้นตัวมาร์คสีขาวเราไล่ถักมานะคะมาจนถึงขอบตรงนี้แล้วขอบตรงนี้ก็ได้14หลักเหมือนกันก็ได้14หลักทั้งสองฝั่งคือตรงนี้ด้วยก็จะเหลือตรงนี้ค่ะจนมาถึงจุดสุดท้ายตรงนี้ค่ะตรงนี้เราก็พอถึงมุมตรงนี้เราก็โซ่หนึ่งเหมือนเดิมอันนี้จะง่ายละเพราะว่าพอโซ่หนึ่งแล้วก็หลักแรกนะก็จะเป็นแบบนี้นะใช้หลักที่หนึ่งโซ่ที่หนึ่งหลักต่อไปก็ง่ายเลยก็อย่างนี้เลยค่ะปักก็เหมือนเราเก็บขอบเขานะคะตรงนี้จะง่ายเลยแทงทุกช่องก็ใกล้จบแล้วนะคะครบรอบแล้วก็เหลืออีก2หลักสุดท้ายตรงนี้ใช่ไหมนี่หนึ่งหลักสองหลักนะครบตรงนี้ปุ๊บนะคะตรงเราก็ถอดตัวนี้ออกก็มาเชื่อมกับหลักแรกตรงนี้ก็ตัดได้เลยเราได้มาแบบนี้ชุบเราก็เชื่อมลอดอย่างนี้แล้วก็เชื่อมดึงได้นิดนึงนะคะก็เป็นเสร็จค่ะเราก็ตัดได้เลยแล้วก็เหลือได้ยาวนิดนึงไว้เก็บได้ค่ะแบบนี้นะคะก็เสร็จสมบูรณ์นะคะผ้าปิดจมูกแล้วก็มาดูสายนะคะของการทำอันนี้ข้างในเนี่ยใครจะถักโซ่มาแบบเป็นเส้นข้ามมาจากจุดนี้ถึงจุดนี้สองข้างเอาไว้ใส่ทิชชู่นะคะหรือว่าใครจะสะดวกเป็นเย็บผ้าสอยผ้านะคะผ้าสะอาดสะอาดผ้าดีๆเนาะมาใส่ตรงนี้เลยก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านจะทำเลยของการเอาแบบง่ายคือไม่ต้องทำอะไรเลยเวลาใช้ก็ทิชชู่แล้วก็เปลี่ยนทิชชู่ได้เลยก็นะก็การใส่การจะเลือกใส่ยางยืดแบบนี้นะคะการจะสอยมือนะคะจะเห็นว่ามันยาวไปก็เลยปรับนะคะอันนี้ใช้เองไม่เป็นไรค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็สอยมือก็แล้วแต่ความยาวตามต้องการนะคะก็ตัวอย่างแบบนี้ก็สายยางยืดในการแนะนำให้เป็นแบบยางยืดแบบอ่อนนะคะที่เพราะว่าเราต้องเกี่ยวกับหูอันนี้จะอ่อนไม่แข็งนะคะเวลาใส่แล้วไม่เจ็บเลยนะคะมันจะมี2แบบแบบอ่อนแบบแข็งนะคะการก็นะคะก็ลองนำไปปรับเปลี่ยนปรับแต่งได้นะคะแล้วก็ของการจะทำแบบนี้ทบแบบนี้ทบ2ทบแบบนี้นะคะแล้วก็สอยนะคะแล้วก็ความยาวก็ตามต้องการนะคะการทบแบบนี้นะคะค่ะแล้วท่านก็ไปสอยได้เลยนะคะยังไงก็ขอบคุณอันนี้อีกแบบนึงนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามติดชมนะคะก็ลองไปปรับแต่งหรือนำไปใช้แต่ใครจะทำขายทำแจกก็ตามสะดวกเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ